นี่ครับก็จะอันนี้จะเป็นกะเพรานะครับเพื่อนๆครับซึ่งเป็นกะเพรานี่ครับเพื่อนๆครับอันนี้เขาเรียกว่ารูนะครับมันเป็นรูรอยกัดนะครับของหนูนะครับก็อยู่ที่นี่4คืน5วันนะผมไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วน่าจะใช้วันนี้นะครับเดี๋ยวจะกลับดักหนูที่นี่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าผมจะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้หนูกินด้วยลูกมะคาเดเมียนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับผมเดอะเชฟบอบวินนะครับก็เช้าเช้านี้นะครับผมก็อยู่ที่กระท่อมนะครับแล้วก็ผมก็ออกจากป่าเมื่อวานนะครับแล้วทีนี้นะครับเรามีนัดกันนะครับก็คือว่าผมจะต้องขึ้นไปป่าไผ่รอบนะครับก็คือไปดูที่ดักหนูไว้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูที่โน่นนะครับกัดราคานะครับผ้ายานะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับก็ผมเข้าป่าหลายวันนะครับมีของมาด้วยนะครับเป็นเสื้อนะครับเพื่อนๆครับที่ผมใส่นี่ก็ใช่นะครับก็จะมีข้างหลังนะครับเพื่อนๆครับมีสกรีนชื่อผมด้วยนะครับสีแดงมีหลายสีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณสุรานะครับที่ส่งเสื้อให้ผมนะครับแล้วก็หลายตัวนะครับมีชื่อผมด้วยนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสมบูรณ์นะครับร่ำรวยตลอดไปนะครับมีตะกร้า1อันนะครับผมก็ใช้ไปเก็บไข่แล้วนะครับครับแล้วก็ของก็มาอีก1ชิ้นนะครับก็คือเป็นผ้าใบไฟชิดนะครับซึ่งเหมาะสำหรับเข้าป่าหน้าฝนนะครับต้องขอขอบคุณส่งของให้นะครับก็เดี๋ยวเราจะลองไปลุยป่านะครับอันนี้น่าจะการฝนได้ดีนะครับขอบคุณมากครับขอให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆครับ
ผมคิดว่าจะขึ้นไปที่ป่าไผ่รอบนะครับเพื่อไปดูเขาเรียกว่าที่ดักหนูไว้นะครับแล้วก็จะไปกินข้าวที่โน่นหนึ่งมื้อนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆนะครับชมป่ารอบๆที่ผมอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ทริปนี้ผมจะไปกลับนะครับไม่ได้ไปนอนนะครับก็ไปกินข้าวหนึ่งมื้อพักผ่อนแล้วก็น่าจะกลับที่กระท่อมนะครับเพราะว่าช่วงนี้พ่อแม่ผมนะครับยังไม่มีใครมาดูแลนะครับน้องไก่อะไรต่างๆนะครับผมต้องกลับบ้านดูแลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวนะเพื่อนๆครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาใบกะเพรานะครับเพื่อที่จะมาจะไปผักเผ็ดผัดกะเพราหนูนะครับอันนี้หาอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หนูไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ตอนนี้นะผมก็เตรียมของเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปที่ป่าไผ่นะกระท่อมไผ่นะครับไปดูที่ดักหนูเมื่อวานนะครับแล้วทีนี้นะครับผมก็เตรียมของไว้นะครับเพื่อที่จะไปคั่วแห้งหนูนะครับแต่ถ้าไม่ได้นี่ผมก็สำรองไว้นะครับก็คือไข่นะครับไข่กับเห็ดหุ่นหนูนะครับมาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆครับที่ป่าไผ่นะครับแล้วก็มันรู้กันนะว่าผมกลับดักได้ไหมครับเดี๋ยวไปกันนะครับครับเพื่อนๆครับ
รู้สึกว่าไม่ได้สักตัวนะครับโอ้เดี๋ยววางกระเป๋าก่อนเดี๋ยววางกระเป๋าก่อนนะครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับผมก็พับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกระดาษนะครับเมื่อกี้ดูว่ามันได้ไหมครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับก็ตอนนี้นะข่าวนี้ขึ้นมาที่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อครับเพื่อที่จะนั่งพับผ่อนนะครับดำนี่ยิ่งสูงแกว่งกว่ากากว่าข่าวนะครับดูดิดำเดี๋ยวตกนะดำก็เห็นไหมครับอันนี้ไม่โดนนะครับเพื่อครับนี่อันนี้ก็ไม่โดนครับอันนี้ก็ไม่โดนอันนี้ก็ไม่โดนครับตรงนี้ก็ไม่โดนไม่โดนครับเพื่อครับนี่ไม่โดนครับโดนแล้วครับนี่ตัวเดียวนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับ FC ที่ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมันลองกัดดักหนูนะครับสำหรับรถน่าจะมีหนึ่งตัวนะครับที่มันเล่นงานเขาเรียกว่าราคาผมนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยนะเพื่อนๆครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพับแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำอาหารกินนะครับอันนี้กินได้นะครับเพื่อนๆครับบ้านผมเรียกว่าจอเขินนะครับกินได้นะครับแต่ว่าผมไม่กินนะครับก็ตอนนี้ผมก็มาถึงนะครับแล้วก็เตรียมของไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะมาทำกินนะครับก็หนูได้1ตัวนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับท่านที่ไม่กินหนูนะครับวันนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องก่อไฟนะครับขาวดำนี้สบายเลยนะครับนี่ชอบนอนที่สูงๆนะครับแล้วก็ชมวิวข้างล่างนะครับเพื่อครับแต่ระวังตกนะขาวดำรู้ไหมมันสูงระวังด้วยนะอย่าเผลอหลับก่อนอื่นนะครับผมก็จะก่อไฟแล้วก็หุงข้าวหุงข้าวแล้วก็แบบเขาเรียกว่าเผาหนูนะครับก็วันนี้ผมคิดว่าน่าจะทำ2เมนูนะครับเอาไข่มาด้วยเขาเรียกว่าผัดเห็ดหูหนูใส่ไข่นะครับแล้วก็กะเพราหนูนะครับส่วนขาวดำนี่ผมจะผัดข้าวนะครับใส่กับไข่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะก่อไฟก่อนนะครับ
ครับก็ระหว่างรอย่างหนูนะครับก็ผมจะตำพริกหรือว่าเตรียมเครื่องปรุงตังนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับก็มันจะมีพริกหอมแดงกระเทียมนะครับตำรวมกันเลยนะครับอันนี้จะตำพริกกะเพรานะครับเพื่อนๆครับแล้วก็กะปิด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็ตำพริกเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับก็เรียบร้อยนะตอนนี้นะเพื่อนๆครับก็จะเป็นสับหนูนะครับสับหนูแล้วเดี๋ยวจะผักกะเพรานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผักกะเพราหนูนะครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันนะครับใส่พริกครับใส่หนูครับใส่ซีอิ๊วซอสนะครับนิดหน่อยนะครับที่เจียวไว้รสดีครับใบกะเพรานะครับThank you.
ครับเดี๋ยวมาดูว่าเมนูที่2นะครับก็จะเป็นเห็ดหูหนูผักไข่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตั้งกระทะเลยนะครับเพื่อครับใส่น้ำมันนะครับตอกไข่นะครับใส่กระเทียมแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูเลยนะครับง่ายๆครับเมนูวันนี้เห็ดหูหนูผักไข่นะครับกินทำอาหารนะครับทำกินในบ้านธรรมดาไปนะครับไปทำกินในป่าดีกว่าเพื่อครับเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวบ้านนะครับใส่น้ำมันหอยนะครับรสดีครับพริกไทยนะครับใส่ต้นหอมนะครับใส่พริกครับเรียบร้อยนะเพื่อนๆครับเห็ดหูหนูผัดไข่นะครับทอดไข่ให้ขาวดำนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับเพื่อนๆครับก็อันนี้ขอเขาดำนะครับผมจะเก็บทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับแล้วก็ให้เขาดำกินนะครับเดี๋ยวผมจะกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้นะครับเขาดำก็นอนอยู่นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวยังไม่ปลุกให้ตื่นนะจะให้นอนไปก่อนนะครับเขาก่อนกินข้าวน้ำให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับมาขาวดำเร็วๆครับเพื่อครับเดี๋ยวผมจะให้ขาวดำกินข้าวผัดครับดำทันนี้ดำนะครับแล้วก็จะให้กินข้าวผัดนะครับส่วนผมนี่เดี๋ยวจะกินเขาเรียกว่านี่ครับเพื่อครับก็เป็นเมนู2เมนูรวมกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับก็จะอันนี้จะเป็นกะเพรานะครับเพื่อครับซึ่งเป็นกะเพราหนูนะครับส่วนอันนี้ก็คือเห็ดหูหนูผักไข่นะครับมาครับมากินข้าวด้วยกันนะครับเพราะวันนี้เป็นการเข้าป่าปิดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปอยู่ที่กระท่อมนะครับกับเขาดำนะครับไปดูแลผักไปปลูกผักอะไรต่างๆนะครับครับผมมาครับยอดครับThank you.
ครับก็ตอนนี้นะผมก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆครับก็วันนี้มาดูที่กับดักหนูนะครับเฉยๆนะครับแล้วก็จะกินข้าวเสร็จจะพับแป๊บเดียวแล้วจะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมืดนะครับก็ตอนนี้เวลาประมาณ16:30นะเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะลงไปที่ลำห้วยปลาไผ่อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ผมไปทำขานห้างกับช่องบางหวานนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับก็เขาดำกินข้าวอิ่มแล้วเช่นกันนะครับก็นอนพักผ่อนเดี๋ยวจะเตรียมตัวกลับนะผมจะพักผ่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็นอนพักผ่อนสักพักนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วนะครับจะต้องกลับไปที่กระท่อมนะครับดูแลผักเลี้ยงไก่นะครับพอดีวันนี้พ่อแม่ผมไม่มานะไม่มีใครมานะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับที่กระท่อมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมป่านะครับแล้วก็ลงไปที่ลำห้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้เขาดำนะครับก็ยันนอนอยู่นะครับพร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับก็กระท่อมผมตรงนี้นะครับปกติดีนะครับดับไฟอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะมาพักอีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะมาต่อเติมพวกราคาอะไรต่างๆนะครับที่ FC แนะนำนะครับหลายท่านนะครับก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับไปเขาดำไปเร็วๆมาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับซึ่งมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ผมไปสร้างขัดห้างกับบางหวานนะครับก็พรามเบนกับน้องซีนะครับเดี๋ยวไปกันนะครับป่าไผ่นี้รู้สึกว่าจะมีงูเยอะนะครับถ้าเดินไปก็ค่อยดูนะครับแล้วก็ทางแบบล่าช้างมากนะครับงูเขียวนะครับเยอะมากนะครับต้องระวังเดี๋ยวนี้ก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับต้นไม้ผสมต้นไผ่นะครับมาค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะครับอันตรายนะน้องดำค่อยๆเดินไปมันเป็นทางช้างมากนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าจะลงไปทางไหนเนี่ยมีกิ่งไม้ตกด้วยเพื่อนๆครับนี่ดูเหมือนเสียงจักระจ่างลดลงเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับอาจจะเป็นฤดูของจักระจ่างจะหมดนะครับแล้วจะเข้าสู่หน้าฝนนะครับเพื่อนๆเขาดามค่อยๆเดินนะทางมันชันมากนะครับอุ้ย
ชังจริงๆนะครับตอนนี้นะครับเขาดำก็ไปถึงที่จุดชมวิวแล้วนะครับไม่ใช่ครับที่ขันห้างนะครับผมขันห้างกับช่องบางหวานนะครับหรือว่าพามเบนกับน้องชินนะครับโอ้หอบเลยมันลงไปลึกเกินนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวขึ้นไปดูแป๊บนึงนะครับก็วันนั้นเจองูที่นี่3ตัวเลยนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวตอนไปก็ค่อยๆดูนะอาจจะมีงูก็ได้เขาดำระวังนะระวังด้วยนะครับเขาดำมันจะดีอยู่ไหมเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปดูลองเหยียบดูเบาๆนะใช้ได้อยู่นะครับก็ตรงนี้จะลงไปผ่านลำห้วยพอดีนะครับผมอยู่ข้างบนโน้นนะครับขึ้นไปซึ่งถ้าผมจะไปเอาน้ำผมจะไปเอาฝั่งนี้นะครับว้าสุดยอดเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะครับก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศที่นี่นะเดี๋ยวผมว่าจะมาพักอยู่นะแล้วก็จะมาต่อเติมอะไรต่างๆครับหรือว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับช่วงของหน้าฝนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปแล้วเขาดำไปกลับเพื่อเขาดำหายขึ้นไปทางฝั่งโน้นน่ะมันไปเรื่อยๆนะมันไปป่านะเพื่อนก็เราไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดแล้วก็มันก็ผ่านป่าไผ่แล้วมันก็ไปที่อื่นนะครับเดี๋ยวเขาดำน่าจะตามผมไปนะผมจะกลับแล้วไม่ไหวแล้วกลับไปพักผ่อนนะครับเพื่อนๆครับที่กับดักหนูนี้ผมก็เก็บไว้ในที่กระท่อมหลังนั้นนะผมไม่ได้เอากลับเดี๋ยวผมว่านะหน้าฝนนะเพื่อนๆครับมันน่าจะมีเขาเรียกว่าข้างหลังผมนะน่าจะมีพวกกบเขียดอยู่เดี๋ยวผมจะไปพาไปรอบหนึ่งนะกลับแล้วครับ